พยานสำคัญตัวจริงนั้นคือลูกชายเย่หยุนเย่เซาฉิวต่างหากเย่หยุนเป็นคนเฉลียวฉลาดถ้าแหวกหญ้าให้งูตื่นแล้วเราก็เท่ากับเสียแรงเปล่าเจ้าหน้าที่ครับเบิกตัวผู้ขัดราชโองการนายอำเภออิงเซียนมาสงโยที่เปิดยุ่งเข้ามาขึ้นศาลรำลึกอาลัยเจ้าของเสียงเปาบุญจิ้นในตำนานผู้ที่ทำให้โลกรู้ว่ารักแท้ยังมีจริงทันทีที่ซีรีส์จากไต้หวันเรื่องเปาบุญจิ้นจะมีกำหนดเข้าฉายในประเทศไทยปี2538ทางช่อง3ผู้ที่ได้รับการติดต่อให้ภาคเสียงเปาบุญจิ้นคือกำธรสุวรรณปิยสิรินักแสดงนักพากย์ชื่อดังและแล้วเสียงเปาบุญจิ้นภาคภาษาไทยเวอร์ชันนี้ได้กลายเป็นตำนานที่ได้รับการกล่าวขานว่าเหมาะสมที่สุดลงตัวที่สุดอีกเวอร์ชันหนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้บ่ายของวันที่27กุมภาพันธ์2553กำธรสุวรรณปิยสิริได้เสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดหลังเข้ารับการรักษาอาการท้องเสียที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อ2วันก่อนสิริอายุ75ปีมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพถึงวันที่7มีนาคม2553ต่อมามีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่20มีนาคม2554ณวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกำธรสุวรรณปิยสิริเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมานานกว่า20ปีเขาเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าบ่าเพื่อฟอกไตฟอกเลือดหลังจากฟอกเสร็จอาการแข็งแรงดีกระทั่งมีอาการไอและท้องเสียจึงถูกนำส่งโรงพยาบาลอันนำมาซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตในที่สุดกำธรเป็นชาวพังงาโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันที่16กันยายน2478จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนส์คาเบรียลต่อมาจบที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วงเป็นนักศึกษานั้นกำธรเล่นดนตรีด้วยโดยเล่นเป็นมือกลองประจำวงดนตรีของมหาวิทยาลัยหรือ TU Bandวันที่10พฤศจิกายน2495จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้ให้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์และวิทยุแห่งแรกของไทยขึ้นโดยตั้งอยู่หน้าวังบางขุนพรหมจึงให้เรียกโทรทัศน์ช่องแรกของไทยนี้ว่าโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมออกอากาศครั้งแรกวันที่24มิถุนายน2498หรือวันชาติในสมัยนั้นเป็นระบบขาวดำมีจำนงรังสิกุลเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดผู้ดำเนินกิจการโทรทัศน์ช่องนี้หรือที่รู้จักกันดีในหมู่พนักงานหญิงชายว่าหัวหน้าจำนงต่อมาได้มีการประกาศรับสมัครบุคลากรประจำสถานีหลายตำแหน่งกำธรเรียนจบมาหมาดๆจึงมาสมัครเป็นพนักงานบัญชีที่นี่ด้วยแต่ด้วยความหล่อเหลาดูดีหัวหน้าจำนงจึงจับเข้ามาเล่นละครโทรทัศน์แทนหลังทำบัญชีอยู่ได้พักหนึ่งต่อมากำธรเป็นพระเอกละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดหากวงการหนังพระเอกเบอร์หนึ่งคือมิตรชัยบัญชาวงการละครโทรทัศน์พระเอกเบอร์หนึ่งก็คือกำธรสุวรรณปิยสิริปี2502ถึง2504กำธรรับบทเสมาในเรื่องขุนศึกคู่กับอารีนักดนตรีสาวสวยผู้มารับบทแม่หญิงเรไรนางเอกของเรื่องละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจนทางช่องได้ขยับค่าโฆษณาจาก 3,500 บาทเป็น 6,500 บาทและเจ้าของโฆษณาทุกเจ้าขอผูกขาดการโฆษณาจนละครจบเรื่องซึ่งใช้เวลาในการออกอากาศนานถึง2ปีกว่าปี2507รับบทไอ้ขวัญในเรื่องแผลเก่าคู่กับนางเอกหน้าใหม่แดงนันทวรรณเมฆใหญ่ที่มารับบทเป็นอีเรียมทั้งสองคนนอกจากรับบทพระนางแล้วยังได้ร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยนั่นก็คือเพลงขวัญเรียมสั่งเรียมและเกวียนหักปี2509กำธรแสดงละครวิทยุคู่กับนงลักษณ์โรจนพันธ์เนื้อหาว่าด้วยการต่อต้านคอมมิวนิสต์ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหัวหน้าจำนงเป็นเจ้านายผู้มองการไกลวิสัยทัศน์ดีเยี่ยมนโยบายของช่องหลายข้อและให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทุ่มเทฝึกฝนตัวเองให้เต็มศักยภาพเต็มเวลามากกว่า1สาขาวิชาจึงไม่น่าแปลกใจที่บุคลากรจากองค์กรนี้แต่ละคนล้วนมีความสามารถหลายอย่างทั้งการแสดงร้องรำเป็นพิธีกรและภาคหนังกำธรก็เช่นกันนอกจากเล่นละครโทรทัศน์แล้วเขายังได้เป็นพิธีกรและภาคหนังด้วยโดยภาคหนังร่วมกับสะอาดเปี่ยมพงศ์สารสมจินธรรมทัศน์และอีกหลายคนและกำธรนี่เองที่เป็นคนพาเด็กหนุ่มมาใหม่คนหนึ่งที่ชอบมาดมๆมองๆหน้าห้องภาคให้เข้ามาภาคหนังด้วยหลังจากแจ้งหัวหน้าจำนง
และหัวหน้าจำนงอนุญาตแล้วห้องภาคหนังจึงได้ต้อนรับดาวดวงใหม่และในเวลาต่อมาเขาได้กลายเป็นนักพากย์ชื่อดังเจ้าของเสียงพระเอกตลอดกาลนักพากย์คนนั้นก็คือรองเขามูลคดีกฎเหล็กของสถานีก็คือห้ามพนักงานหญิงทุกคนไปนั่งไนท์คลับห้ามใส่ชุดว่ายน้ำออกสื่อห้ามไปกินข้าวหรือนั่งประดับโต๊ะให้สปอนเซอร์และอีกหลายข้อห้ามซึ่งล้วนแต่เป็นการป้องกันการเสื่อมเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวพนักงานและต่อองค์กรเองและที่สำคัญก็คือห้ามนักแสดงของช่องไปแสดงหนังเด็ดขาดหากใครฝ่าฝืนไล่ออกสถานเดียวแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างคลี่คลายนโยบายผ่อนปรนหลายคนจึงสามารถไปเล่นหนังได้โดยสะอาดเปี่ยมพงศารไปเล่นก่อนเป็นคนแรกโดยเล่นเรื่องเจ้าหญิงปี2012หนังที่สมบัติอรัญญาแสดงนำสมบัติเมธนีเป็นพระเอกเจ้าประจำของชุติมาสุวรรณรัตน์ผู้สร้างผู้กำกับหนังชื่อดังเขาได้ชักชวนเพื่อนรักอย่างกำธรมาเล่นหนังที่เป็นพี่เขยของทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาคนนี้ด้วยกำธรประเดิมเรื่องแรกเรื่องแว่วเสียงซึ่งปี2514แสดงประกบกับนางเอกเจ้าน้ำตานวรัตน์วัชราต่อด้วยเรื่องแคนลำโขงและไม่อายสะอื้นซึ่งล้วนแต่เป็นหนังทำเงินทั้งสิ้นเล่นหนังเล่นละครและภาคหนังในระดับงานชุกจนไม่มีเวลาให้อย่างอื่นโดยเฉพาะเรื่องความรักกำธรเริ่มอายุมากขึ้นหัวหน้าจำนงถึงกับแซวว่ากำธรเอ้ยควรมีคู่ครองได้แล้วประเดี๋ยวก็แก่เกินแกงซะรักแดงนันทวรรณเมฆใหญ่พี่สาวของนีรนุชปฐมสูตรภรรยาของนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังสุประวัติปฐมสูตรได้ลองชิมลางเล่นละครคู่กับกำธรมาแล้วในเรื่องแผลเก่าก่อนลาไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษและเป็นพนักงานที่หัวหน้าจำนงเรียกใช้งานบ่อยๆทั้งให้ช่วยร่างหนังสือเวียนพิมพ์เอกสารให้และขณะที่เธอไปเรียนที่เมืองนอกแดงนันทวรรณยังเขียนจดหมายมาขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆจากหัวหน้าจำนงอยู่เนืองๆต่อมาพอเธอเรียนจบและกลับเข้ามาทำงานที่ช่องสี่บางขุนพรหมตามเดิมหัวหน้าจำนงจึงไม่ลืมที่จะแนะนำพระเอกมาดนุ่มอย่างกำธรให้รู้จักกับพนักงานสาวสวยคนนี้อย่างไม่ยอมให้เสียเวลากามเทพกระทั่งทั้งคู่ตกลงใจคบหาเป็นแฟนกันและต่อมาได้เข้าพิธีสมรสในวันที่25เมษายน2512ที่สโมสรองค์การทหารผ่านศึกใช้ชีวิตร่วมกันมีบุตรด้วยกัน1คนคือจัดนายแพทย์ชนทวัฒน์สุวรรณปิยสิริปี2516สมบัติเมธนีเพื่อนรักของกำธรนอกจากเล่นหนังเป็นพระเอกแล้วยังคิดสร้างและกำกับหนังเองด้วยสมบัติสร้างหนังเรื่องไม่มีคำตอบจากสวรรค์จึงได้ชวนแดงนันทวรรณภรรยาของกำธรเพื่อนรักมาร่วมแสดงด้วยถือเป็นหนังเรื่องแรกของนันทวรรณนอกจากเป็นนักพากย์ตัวแกร่งนักแสดงตัวยงแล้วกำธรยังได้ชื่อว่าเป็นคนที่ร้องเพลงได้ไพเราะอีกด้วยส่วนแดงนันทวรรณนั้นเป็นศิลปินเพลงแถวหน้าคนหนึ่งของเมืองไทยทั้งสองจึงออกงานร้องเพลงคู่กันบ่อยๆตลอดระยะเวลา41ปีที่ใช้ชีวิตร่วมกันมากำธรนันทวรรณคือคู่ชีวิตที่รักกันมั่นคงยั่งยืนครองรักกันหวานชื่นรักเดียวใจเดียวจนตายจากกันเป็นคู่ดาราที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามอีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงไทยขอให้คุณนันทวรรณสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขสดชื่นทั้งกายใจและขอร่วมรำลึกอาลัยเจ้าของเสียงปอบุญจิ้นในตำนานผู้ที่ทำให้โลกรู้ว่ารักแท้ยังมีอยู่จริงกำธรสุวรรณปิยสิริขอกราบคารวะตะไลครับ